รุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายครั้งที่กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาน้ำท่วมคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับคำหนึ่งที่คุ้นหูนั่นคือน้ำทะเลหนุนซึ่งพอใครได้ยินว่ามีน้ำทะเลหนุนหลายท่านก็อดกังวลไม่ได้ว่าบ้านเราจะโดนน้ำท่วมไหมและคงมีอีกหลายท่านที่อดสงสัยไม่ได้ว่าจริงๆแล้วน้ำทะเลหนุนเกิดจากอะไรวันนี้เรามีคำอธิบายเกี่ยวกับน้ำทะเลหนุนมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปกับเราภารกิจพิชิตน้ำค่ะกรุงเทพตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทยในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลในอ่าวไทยขึ้นสูงและจะดันให้มวลน้ำขึ้นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาเรียกว่าน้ำทะเลหนุนในแต่ละปีน้ำทะเลหนุนจะมีความแตกต่างกันไปซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติโดยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนคือประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเพราะในช่วงนั้นหากมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนปริมาณน้ำในเขื่อนจะมีปริมาณมากจนเต็มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำเขื่อนจึงมีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำที่เข้ามาเพิ่มจากเหนือเขื่อนลงสู่เส้นทางน้ำตามธรรมชาติถ้าเกิดภาวะฝนตกหนักจนมีปริมาณน้ำมากไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประจบกับเป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงเกินกว่าปกติอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นจนทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในเขตกรุงเทพได้ในทางกลับกันในช่วงฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้อยประกอบกับเกิดน้ำทะเลหนุนสูงดันมวลน้ำขึ้นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนเกินค่ามาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลหนุนจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของทุกๆปีท่านผู้ชมคงเข้าใจแล้วนะคะเกี่ยวกับน้ำหนุนที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่จนเกิดความเสียหายรวมถึงธรรมชาติของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจนออกสู่ทะเลในตอนต่อไปภารกิจพิชิตน้ำจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอุปสรรคต่างๆในการระบายน้ำคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์น้ำหรือหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ถึง4ช่องทางแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ